ฉันมีแค่เสียงเท่านั้นที่จะทำในสิ่งที่รักและเลี้ยงชีพถ้าท่านเอาเสียงไปจากฉันฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วกับอาชีพนี้ไม่กี่ประโยคแต่บอกชัดถึงความรู้สึกของนักร้องสาวคนนี้กับแพทวงเคลียร์นะคะเธอเป็นรายล่าสุดที่ออกมาโพสต์ถึงความทรมานจากควันบุหรี่ในร้านที่รับร้องเพลงเธอบอกว่าแทบร้องไห้บนเวทีเพราะเวลาขอร้องว่าอย่าสูบได้ไหมขอไปตรงๆกลับโดนพ่นควันใส่ทันทีค่ะก่อนหน้านี้มีนักร้องคนดังหลายคนได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่นะคะเช่นร็อกเกอร์แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มบอกว่าที่ไม่ค่อยเห็นรับงานที่ไหนเพราะว่าแพ้ควันยาสูบทุกชนิดเป็นปัญหาต่อการร้องเพลงค่ะส่วนปีที่แล้วนะคะนักร้องสาวเท่ค่ะซาร่าสโลล่าเธอโพสต์ Facebook ค่ะวอนอย่าสูบบุหรี่หลังควันบุหรี่ทำเส้นเสียงอักเสบจนร้องเพลงไม่ได้นะฮะส่วนอีกคนนึงค่ะนนทนนท์ค่ะไม่ได้โพสต์อะไรแต่ว่าค่ายต้นสังกัดให้ออกมาเลื่อนงานแสดงไปเลยด้วยเหตุผลว่านนท์มีปัญหาเส้นเสียงจากกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในพื้นที่การแสดงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ปิดค่ะควันบุหรี่มือสองเป็นภัยเงียบที่ปฏิเสธไม่ได้ในสถานบันเทิงนะคะเพิ่มโอกาสทั้งโรคหัวใจมะเร็งปอดมะเร็งลำคอนี่เป็นความเสี่ยงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับการทำงานของคนบันเทิงเพราะว่าจริงๆแล้วการสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ร้านอาหารผับบาร์สถานบันเทิงผิดกฎหมายนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทตามมาตรา42และหากเจ้าของสถานที่ประกอบการไม่ดำเนินการจัดให้มีสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560ค่ะซึ่งในโพสต์ล่าสุดของแพทวงเคลียร์เนี่ยเลยมีคำถามจากแฟนเพลงละค่ะว่ากฎหมายมีควบคุมอยู่แล้วควรจะร้องเรียนได้บ้างไหมแพทตอบคอมเมนต์นี้ไปนะคะว่ามีค่ะกฎหมายแต่เวลาจริงมันไม่เป็นไปตามนั้นสำหรับนักร้องคนดังที่ต้องแบกความเสี่ยงนะคะการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเลยดีที่สุดค่ะก่อนหน้านี้ก้องห้วยไร่เคยออกกฎเข้มนะคะว่าห้ามเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าคอนเสิร์ตห้วยไร่อีลีน่าเฟสติวัล2ที่ห้วยไร่อีลีน่าอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสถานที่ของตัวเองค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แฟนเพลงรุ่นเด็กๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่นะคะส่วนนักร้องสาวเสียงดีงานชุกคนนี้ค่ะโบกี้ไลออนเคยแพ้ควันบุหรี่ปอดอักเสบเซ็นสัญญากับร้านแล้วก็ผู้จ้างไปเลยนะคะว่าห้ามมีการสูบบุหรี่ขณะทำการแสดงถ้ามีควันใดๆเกิดขึ้นหยุดโชว์ทันทีเธอบอกว่าไม่ได้เรื่องมากแต่เอาสุขภาพไว้ก่อนค่ะ